ทนายนิด้าเปิดเอกสารมิสถานีตำรวจนครแมทสงกรานต์เผยเรื่องราวสุดอัศจรรย์ใจระหว่างเดินทางไปถ้ำนาคาจอบึงการแมทสงกรานต์เดินทางไปสักการะถ้ำนาคาจังหวัดบึงการเผยเส้นทางเดินชันมากขึ้นเรื่อยๆเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์เดินขึ้นได้เพียง50นาทีเพราะได้รับประทานไข่ต้มที่สักการะศาลเจ้าปู่อือลือนอกจากนี้ยังได้นำภาพบรรยากาศด้านบนมาฝากโดยบอกว่าเห็นแล้วหายเหนื่อยมากถ้ำนาคาจังหวัดบึงกาฬเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนอยากไปสักการะและเห็นกับตาสักครั้งในชีวิตต้องบอกว่าการเดินทางขึ้นไปสักการะหินที่เป็นลายและคล้ายหัวพญานาคในถ้ำนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะต้องเดินไต่เขาขึ้นไปและทางนั้นชันมากล่าสุดนางเอกสาวแมทธีรณีได้แท็กทีมกับหวานใจสงกรานต์เตชนรงค์ขึ้นไปบนถ้ำนาคาได้สำเร็จและใช้เวลาเพียง50นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้เรื่องราวที่เป็นความเชื่อของตนเองอีกด้วยระยะทางขึ้นถ้ำนาคาไม่ไกลมากประมาณ2กิโลเมตรแค่แต่ทางขึ้นชันเรื่อยๆเกือบตลอดทั้งทางต้องสู้กับใจตัวเองคือฮาร์ทเรทที่เต้นเกินจริงไปมาก555หลุมแมทใช้เวลา50นาทีถึงปากถ้ำเป็นเวลาที่ทุกคนลงเสียงกันแล้วว่าได้เจ้าปู่อือลือท่านช่วยไว้เพราะได้ทานไข่ต้มของไหว้ข้าก่อนขึ้นถ้ำแวะสักการะศาลเจ้าปู่อือลือเพื่อขวัญกำลังใจนะคะทั้งนี้แมทธีรณีได้แนะนำคนที่กำลังแพลนเดินทางไปโดยบอกว่าเตรียมรองเท้าที่ดีไปเพื่อเดินขึ้นจะได้ไม่อันตรายค่ะระหว่างเดินพบเพื่อนเดินทางตั้งแต่อายุ 6-7 ขวบไปจนถึง70ขวบเลยค่ะยินดีที่ได้พบและอนุโมทนาสาธุแก่ทุกท่านค่ะด้านสงกรานต์ได้เผยภาพของวิวด้านบนบรรยากาศสุดงดงามที่หลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากมีโอกาสได้ไปสักครั้ง We'll be right back.